มาแล้วนะครับมาแล้วอ่างใหม่290 × 100 × 105 เซนนะครับมาแล้ว8:30เวลาสวยปิ้งโอ้โหกระจกเต็มที่รอคอยออกมาตั้งแต่กี่โมงพี่สวัสดีครับผมออกมา7:30โอเคแจ๋วเลยมาช่วยกันทีมงานผมมาครบพอดีเลยกองบนรอดไหมเดี๋ยวมันต้องลองวางดูก่อนนุ๊กมันถึงจะรู้ค่อยๆผักเข้าไปฮะเออเพราะว่าตั้มมาวัดเองไอ้นี่ท่อสะดือท่อสะดือเราก็เอาไว้ลดน้ำทำไว้ที่น่าจะ2.5 นิ้วปั๊มเดี๋ยวต้องถามพี่เฮียงก่อนพี่เฮียงผมขอ BO 9,000 เดี๋ยวลองเอา BO 9,000 มาลองวางดูก่อนว่าวางได้ปะกับ AX 8,000 เดี๋ยวขอคิดดูอีกทีว่าจะใช้ตัวไหนต้องดูกรองก่อนได้เดี๋ยววันนี้พอนุกตั้งอ่างเสร็จก็ไปล้างตู้ให้คุณออฟแป๊บหนึ่งนะสายๆก็มาเจอกันใหม่มาลุยต่อต้องลองดูไม่มีปลาแค่รันน้ำจริงคือเขาจะส่งมอบบ้านเนี่ยทั้งหมดเลย15นี้พอ15นี้ปุ๊บเนี่ยเขามีเวลาแค่ 4-5 วันที่จะรู้ว่ารั่วไม่รั่วตรงไหนเขาจะได้เรียกช่างมาเพราะตัด15แล้วเนี่ยเรียกช่างมีค่าใช้จ่ายละเพราะถือว่าส่งมอบเข้าใจอ่ะเขาเลยอยากพี่แนนรบกวนมาช่วยรันปั๊มให้ก่อนเดี๋ยววันนี้รถมาส่งละเจ็ดคูณ35 2ตัวเนี่ยนิวตัวหนึ่งของพี่กันตัวหนึ่งของพี่กันแล้วก็อีกตัวหนึ่งของคุณเอสวัสดุกองก็มีเดี๋ยวมีหลายอย่างพร้อมแล้วบอกเลยนะพี่เอายังอ่ะมารวมพลหน่อยช่วยหน่อยวางลามาช่วยแป๊บนึงมาก ว้างกว่าเดิม10เซนยาวกว่าเดิมประมาณ20เซนแต่ว่าหน้ากระจกเราเต็ม 100% เอาค่อยเดี๋ยวท่อแตกค่อยสีเดิมสีเดียวมาแกะของขวัญหน่อยเฮ้ยพี่ชาติแกะให้มันเป็นแนวของมันเผื่อไปใช้ต่อเผื่อเนื้อไปใช้ต่อไปอ้าวเผื่อใช้ต่อได้
สีแห้งยังวะฮะโอเคโคตรกลัวเลยเวลาตั้มมาเพิ่งเสร็จเมื่อวานพี่แนนเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเอาฝาออกไปก่อนดีกว่าพี่หนึ่งแยกฝาออกไปก่อนไปวางไว้หลังรถนุ๊กก่อนก็ได้ผมก่อนกองใช้ไปนานมันจะแบะหรือเปล่าวะอ๋อมันมีคานเหล็กเว้ยพี่หนึ่งเอาฝากองออกไปก่อนฝากองเอาหลบขึ้นวางไว้หลังรถนุ๊กก่อนน้ำขึ้นมาอยู่ตรงนี้สะดือขึ้นมาอยู่ตรงนี้น้ำขึ้นมาปึ๊บมาเจอตรงนี้ฟิลเตอร์แมทโอเคตรงนี้พี่แนนอยากทำวาล์วล้างกองเนี่ยอ่างใหม่ป้าเห็นยังทำวาล์วล้างกองใช่แล้วจะปลูกจังไหนนี่ไงเราอยู่ใต้นี้เราอยู่ใต้นี้ใต้นี้ลมลงกองแล้วไม่ลมลงกองด้วยใช่ใต้นี้เจาะแต่ว่าเราจะเป็นสะดือพอถึงเวลาปุ๊บเราเป็นสะดือสับแล้วออกลงนี่เลยใช่ถูกต้องก็อยู่ใต้นี้ไงพอถึงเวลาปุ๊บมันก็สับนี่ออกมามันก็ทิ้งที่เดียวกันไงเราก็จะมาออกรูนี้ถูกป่ะเราก็จะมาออกรูนี้เสร็จปุ๊บมาเชื่อมกับนี้ทิ้งพร้อมกันฝับฟึ๊บจะได้ไม่ต้องเอาวัสดุกองออกก็ฉีดล้างขออีกทีใต้เนี้ยนุ่งๆมาดูก่อนว่าใต้นี้เป็นเหล็กหรือเป็นอะไรถ้าใต้นี้เป็นในนี่ก็ตามแผนพี่แนนเราจะเจาะเหมือนเป็นสะดือเราจะเหมือนเป็นสะดือแบบสะดือทุบที่เรามีสะดือจะเป็น6ขูดหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วเสร็จแล้วก็มาลิงก์ออกนุกลองวางแผนให้มันอยู่ใต้เนี้ยเพื่อที่ว่าถ้าเกิดใช้เพียงแค่สับมันก็จะออกมานี่แล้วมาทิ้งกับตัวนี้เดี๋ยวต้องลองวางดูก่อนว่าวางได้เปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันไม่เลยจุดที่พี่ยังจะดูปลาไงมันไม่เลยจุดที่พี่ยังจะดูปลาก็โอเคคือกองแบบเนี้ยพี่แนนชอบมันตรงที่เราสามารถกำหนดระดับน้ำได้ว่าเราจะเอาสูงแค่ไหนเพราะเป็นกองบนเข้าใจป่ะถ้ามันเป็นกองแบบไอเนี้ยคืออันเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าพี่แนนอยากได้ระดับน้ำสูงแค่ไหนพี่แนนเอาแค่นี้พอเข้าใจป่ะเราเอาแค่นี้พอเราไม่ได้ต้องการสูงขึ้นมาแบบคนอื่นเขาเราเอาแค่นี้พอเราก็ตัดระดับแค่นี้ปุ๊บพอมันเข้ามาในนี้มันก็จะได้มีพื้นที่เราจะใส่วาล์วล้างกองได้เข้าใจป่ะเดี๋ยวมึงเจอวันเนี้ยวาล์วล้างกองบนแบบเจาะตูดใช่ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวมึงเจอวาล์วล้างกองแบบอัดตูดเดี๋ยวมึงเจออ่ะไปลองเข้าดูเขียวมาฮะเอ้ยเราเอาอะไรมาลองไหมมาเขียวมาสี่คนเอ้ยมันหน้าที่มันจบแค่นี้หน้าที่มันแค่มาส่งมันจบแค่นี้มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไปไม่รู้เหรอตั้มไฟเบอร์ไม่ใช่ตั้มรอวันนี้นุ๊กลองวางคร่าวๆก่อนอย่าเพิ่งเข้าว่ามันเป็นไปได้ไหมดูแล้วมันเป็นไปได้ไหมลองวางดูก่อนหรือเอากองออกก่อนไหมไม่ต้องได้ใช่ไหมพี่หนึ่งระวังสัตว์มงคลเด็ดแม่ผมนะเว้ยโอเคอ่ะคันนี้ค่อยๆเข้า ไม่ฝั่งนี้ติดสบายพี่แนนว่าได้คือจะดูแค่ว่ามันเกินหรือเปล่าเท่านั้นเองพี่ญาติประจำควานช้างไหมได้นุ่งฝั่งนี้เหลือเยอะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมีวาล้างกองเลยเดี๋ยวมีจอตูดเนี่ยจะมีเอาเข้าไปเลยเดี๋ยวเหลือสองคนยกไม่ไหวเดี๋ยวใครสองคนตัวไปตัวนี่เหรอค่อยๆเนียวลงหน่อยของพี่หนึ่งเ
ฝั่งของฝั่งนี้อย่ามาได้อีกข้างหลังอีกใหญ่ไหมอย่างเงี้ย5นิ้วมันเต็มได้ไหมเดี๋ยวเราตัดท่อออกไปเราตัดท่อไปหน้ามันจะได้เสมออย่าเปลี่ยนท่าใหม่ถ้าลูกบอลวาวพี่แนนยอมรับได้ที่มันจะอยู่ท่านี้แต่เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนท่าใหม่และอันนี้ต้องไม่เลยอันนี้ต้องพอดีกันต้องเถิบมันจะได้พอพี่แนนไม่ต้องการให้มันเลื่องมาไปลงเลยป่ะไปลงอีกทีได้ไหมทางนี้ก็จะติดท่อแล้วต้องใช้นิดนึงเพราะว่าสองเซนเคลียร์มาเคลียร์อย่างค่อยค่อยหนึ่งสองสามนะเคลียร์ได้เคลียร์ก่อนปั๊มน้ำพอป่ะวะอันนี้สั่งมาพิเศษ108 เซนน้ำตก108 เซนยาวไหมเนี่ยหน้ากระจกมันเต็มดีเจ๊กิมเฮียงเฮียนจะทำเป็นน้ำตกหน่อยเจ๊กิมเฮียงผมขอสะดือดำสะดือดำสะดือดำที่เมื่อวานนี้เราเก็บไว้ได้ล้างสะดือยังฮะนัดเล็มให้สวยๆนะลำเล็มให้แบบเหมือนเด็ก17อ่ะ พี่แนนไม่เอาฟูฟองพี่แนนเอาเรียบร้อยเฮ้ยมึงอย่าตัดเบี้ยวเดี๋ยววะมึงตรงๆหน่อยดิวะนี่ตรงป่ะเนี่ยมันเบี้ยวอยู่แล้วพี่เนนหนูบอกพี่เนนถ้าพี่ล็อกแล้วตอนนี้มันเบี้ยวจริงๆมันผ่านมาจนปีงแล้วมันก็ยังตัดเบี้ยวอีกเหรอมันก็น่าจะมีการเจริญเติบโตของมันอยู่ด้วยเบี้ยวถ้าให้หนูตัดฝั่งนึงก็จะเตียนเลยดิถ้ามันตรงอ่ะพี่แนนก็ที่ใบมันน้อยแล้วข้างบนไม่ต้องให้มันสูงมากเอาออกไปหน่อยมันเดี๋ยวบังกล้องวงจรปิดอย่าให้พี่หนึ่งบาร์เบอร์พี่แนนดูหน้ามันแล้วทำไมหัวงั้นมันแหว่งวะก็พี่แนนให้หนูตัดหลบกล้องไงรอบนั้นอ่ะเนี่ยมึงเอาตั้งแต่แหว่งออกไปเลยได้ไหมมันสูงไปอ่ะถ้าเกิดเราจะเอาตั้งแต่แหว่งออกไปได้ไหมเราต้องใช้อะไรตัดอ๋อแต่มันหัวมันก็จะเตี้ยเหรอใช่มันก็จะแบนเหมือนหัวใครข้างบนมันก็จะได้ไหมพี่หนึ่งมาลุ้นเข้าหน่อยครับมาขออีกนิดนึงครับพี่ชาติขออีกนิดนึงครับไหนสะอาดยังยังไม่ร้อยเช็คไปโอเคไอ้โหพี่ยังมีวิธีมีไหมต้องใช้แป้งเก่าๆอ่ะแย่ล่องมือเลยใช้แป้งสีฟันอยู่นะนั่นแหละของพี่ไพบูลย์หนูก็ขัดอย่างนี้นะขัดล่องมันแป้งแย่ม้วนแบบ360 องศาตัดต้นไม้เนี่ยนี่ผักสุดยังสุดแล้วครับไหนดูดิมันติดเหล็กเหรอมันติดเหล็กเหรอมีเหล็กครับบาร์เหล็กอ๋อเอ๊ะทำไมมันเลยออกมาหน่อยวะเดี๋ยวถ้าคิดตัวนี้มันจะเป็นน้ำยาตัวเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปแรกจบเท่านี้ก่อนเพราะพี่แนนไม่อยากให้มันเลยออกมามันวัดมาดีอย่างมันละลองดูก่อนเขียวๆลองตีตารางเมตรพี่แนนหน่อยว่าหน้าไปหลังอ่ะมันเมตรหนึ่งพอดีป่ะนะเดี๋ยวไปดูก่อนเพราะมันพี่แนนไม่อยากให้มันเลยออกมามันจะไม่สวย